นี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเป็นนายร้อยตำรวจหรือว่าน,นรตนะครับซึ่งทางด้านของพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็เข้าพบน้องๆนะครับนายร้อยตำรวจรุ่นที่7 7ที่เพิ่งติดดาวสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ปรับทัศนคติหลังจากพบว่าเด็กรุ่นใหม่นี่นะครับจบมาอยากจะทําอาชีพเสริมแล้วก็อยู่โรงพักที่มีปริมาณงานน้อยนั่นเองครับ ไปกันที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมพลตบบรารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นรุ่นพี่นายร้อยตำรวจหรือน,อนรอตรุ่นที่47นะครับเดินทางมาพบกับ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีใหม่ซึ่งเป็นนรตรุ่นที่77ก็ห่างกัน30รุ่น30รุ่นก็ประมาณ30ปีนี่นะครับก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีใหม่หรือจะเรียกว่าว่าที่ผู้หมวดใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือผู้หมวดป้ายแดงนั่นเองนีฮะน้องๆน,น,นรตรุ่นที่77นี่นะครับที่เพิ่งจะติดดาวจบกันออกไปจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็มาอบรม ประกาศนิยบัตวิชาชีพสอบสวนณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน111นายนั่นเองครับนำทีมโดยนายร้อยตำรวจรุ่นพี่และรุ่นพี่นักเรียนอบรมที่เป็นทีมงานกว่า20นายร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้องๆแถมจัดอาหารเสริมนะครับมีหลายเมนูที่น่าสนใจนะฮะรองโจ๊กก็นำทีมในการตักข้าวแล้วก็ตักอาหารเมนูต่างๆทประกอบไปด้วย ผัดกระเพราหมูสับอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตนะมีไข่เจียวไก่ย่างบางตาลแล้วก็ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนให้น้องๆเนี่ยได้รับประทานอาหารร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอาเป็นไปอย่างเป็นกันเองนั่นเองครับในหากก็ร่วมรับประทานอาหารกันนี่นะครับก็มีนรตรุ่นที่77ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันนะฮะกับรองโจ๊กซึ่งเป็นรุ่นพี่นรตรุ่นที่47นั่นเองครับ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันก็ได้มีการนั่งพูดคุยกันในหัวข้อการทำงานเพื่อความสำเร็จและก็อยู่ในหัวใจของประชาชนโดยย้ำว่าชีวิตการทำงานและก็ชีวิตจริงไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องเก่งงานสั่งสมประสบการณ์งานสอบสวนให้มากเพราะคือพื้นฐานของงานตำรวจทั้งหมดครับพลตรเอกสุรเชษ์กล่าวย้ำนะครับว่าการเจริญเติบโตทุกคนต้องวางแผนชีวิตทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับตัวเราเองต้องมีวิธีคิดเป็นของตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีนะครับเรื่องของการแต่งกายเรื่องของบุคลิกภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน 5S นะครับนั่นก็คือสมาร์ทนั่นเองต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีสายแดงเวลาเข้าเวรต้องไม่ดำไม่ต้องตรงเป๊ะแต่ต้องมีคุณธรรมการเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจพื้นที่ต้องเป็นผู้กำกับการโรงพัก เราว่าเราจบมาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจคือกำลังหลักยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างของชีวิตพี่ก็คือชีวิตของรองโจ๊กนี่นะครับที่เป็นผู้กำกับการสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีปริมาณงานมากอยากจะได้งานอยากเรียนรู้งานทำให้เราแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้พอทำงานเป็นสอบสวนเป็นสืบสวนเป็นก็จะมีแต่คนใช้งานมีแต่คนไว้วางใจ เรียกว่านะฮะเป็นที่ต้องการตัวประมาณนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาก็จะมอบหมายให้ทำงานสำคัญสำคัญขอให้ตั้งใจเรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปฝึกงานโรงพักก็ต้องหมั่นสนใจเรื่องงานนึกถึงวันข้างหน้าที่ต้องทำงานจริง ที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะอีกต่อไปครับทีนี้คุณผู้ชมโดยปกติคุณผู้ชมจะรู้เรื่องจากยศตำรวจอยู่แล้วนะคะว่ามียศอะไรยังไงบ้างนะดาบตำรวจสิบตำรวจร้อยตำรวจแบบนี้ทีนี้มาดูหน่อยเรื่องของดาวบนบ่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะมีดาวบนบ่าได้นั้นตำรวจผู้นั้นจะต้องมีชั้นยศร้อยตำรวจขึ้นไป ซึ่งยศชั้นร้อยตํารวจก็จะมีด้วยกัน3ตําแหน่งนะอย่างที่คุณนัานรายงานไปเนี่ยในส่วนของนักเรียนนตรอนะคะคือต้องบอกว่านอรอตอนเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจอยู่แล้วอันนี้เป็นรุ่นที่7 7นะคะแล้วก็อันเนี้ยน้องๆเขาก็เป็นร้อยตำรวจตรีใหม่ด้วยก็เลยต้องมีการประดับดาวหรือว่าติดดาวบนบ่าเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของยศชั้นร้อยตำรวจจะมีด้วยกันอยู่3ตําแหน่งก็คือ1นึ่งร้อยตำรวจตรี ก็จะได้รับเครื่องหมายยศนายร้อยตำรวจเป็นดาวสีเงินเพื่อติดอยู่บนบ่าข้างละหนึ่งดวงซึ่งตำแหน่งนี้จะถูกเรียกว่าผู้หมวดหรือหมวดนั่นเองครสองก็คือร้อยตำรวจโทค่ะก็จะได้รับเครื่องหมายยศนายร้อยตำรวจเป็นดาวสีเงินเพื่อติดบนบ่าข้างละสองดวงซึ่งตำแหน่งนี้จะถูกเรียกว่าผู้หมวดหรือหมวดเช่นเดียวกันสามร้อยตำรวจเอกจะได้รับเครื่องหมายยศนายร้อยตำรวจเป็นดาวสีเงิน เพื่อติดบนบ่าข้างละสามดวงซึ่งตำแหน่งนี้จะถูกเรียกว่าผู้กองรหรือรองสารวัตรนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งแต่ละดาวที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหนึ่งดวงสองดวงสามดวงเนี่ยยังมีตำแหน่งอื่นๆอ,อีกที่มีชั้นยศติดอยู่บนบ่าด้วยนะคะก็จะมีพลตำรวจเอกมีพลตำรวจโทพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกพันตำรวจโทแล้วก็พันตำรวจตรีด้วยนะคะ ก็คือจากร้อยตำรวจก็จะเป็นพันตำรวจแล้วก็ขึ้นเป็นพลตำรวจนั่นเองนับนก็จะมีเครื่องหมายติดอยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วคือเป็นการสังเกตได้เลยนะคะในส่วนของดาวบนบ่าก็จะมีการประดับดาวสำหรับนายร้อยตำรวจขึ้นไปค่ะถือว่าเป็นเกรดความรู้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในงานวันดังกล่าวก็คือช่วงพี่ถามน้องตอบ <คะ S 1> อันนี้น่าสนใจนี่นะครับแล้วก็น่าจะมีการนะฮะถามคำถามสำหรับนะฮะ ผู้หมวดใหม่แต่ละท่านแล้วก็ให้ตอบก็คือเขียนคําตอบลงบนกระดานนะฮะก็คือหันหลังแล้วก็แต่ละคนก็คือเขียนคําตอบลงไปแล้วก็น่าจะมีการเฉลยในแต่ละคําถามก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับเติบโตในสายงานนี้นะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกๆท่านดยละกันครับ